วันเดย์ทริปนะครับรอบนี้ผมจะเริ่มสตาร์ทที่ปางเปาบีชนะครับก็จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับปางเปาบีชอยู่ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เดินทางจากตัวเมืองมาประมาณ30นาทีเองครับก็จะเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะตามมาดูนะครับว่าแต่ละแห่งแต่ละโซนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทางเข้าชมสถานที่หรือโซนต่างๆครับก็จะเป็นโซนของชายหาดนะครับเราก็จะเดินทะลุในส่วนของที่เป็นโซนที่เป็นทุ่งนานะธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็จะเดินตรงไปครับเห็นไหมครับที่ตรงที่เป็นสีชมพูนะครับนั่นคือบริเวณที่เป็นชายหาดนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับตรงนี้นะครับเสียดายที่มันพังไปแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงอยู่นะครับพอมองข้ามไปครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของทุ่งนานะครับมีที่พักต่างๆสวยงามมากครับเลยไปหน่อยก็จะเป็นบีชนะครับที่เป็นสีชมพูนะครับค่าบริการก็ตกคนละ30บาทนะครับส่วนบริเวณรอบๆเนี่ยก็เข้าชมฟรีเดี๋ยวเราจะไปที่สวนดอกไม้นะครับมีค่าเข้าชมเหมือนกัน20บาทเองนะครับต่อท่านนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับตามมาเลยสวยงามจริงๆหัวนี้แนะนำเลยนะสาวๆหนุ่มๆนะครับมาเที่ยวกันคุ้มแน่นอนครับเป็นบรรยากาศที่ให้ความอบอุ่นแล้วก็โรแมนติกนะทั้งสวนดอกชายหาดแล้วก็ธรรมชาติกลางทุ่งนานะครับถือได้ว่าที่เนี่ยจัดได้ดีเลยทีเดียวนะครับโซนต่อไปเป็นโซนขับรถ ATV นะครับก็จะมีให้บริการครับรอบบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆสนามนะสนามจำลองนะครับบริเวณนี้นะครับรอบละ50บาทนะครับ3รอบ100บริเวณนี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับเรียกว่าบันไดสวรรค์นะก็ให้นักท่องเที่ยวนะครับขึ้นไปที่ยอดบันไดแล้วก็ถ่ายภาพในมุมสวยขึ้นไปนะครับก็จะเห็นลักษณะคล้ายที่เรากำลังเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ประมาณนั้นนะก็สรุปว่าปางเปาบีชนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะสวยงามแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะครับให้เราได้มาทำกันนะครับรับประกันว่าไม่เหงาแน่นอนนะครับ